คลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนฟอนต์หรือแบบอักษรของมือถือ Samsung แบบไม่ต้องลงแอปช่วยกันนะครับสำหรับหลายท่านที่เคยทำแบบใช้แอป Z Font เป็นตัวช่วยเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูอีกแบบนึงนะครับแต่ก่อนผมก็เคยทำคลิปให้ดูนะโดยใช้แอป Z Font เป็นตัวช่วยนะครับถามว่าแบบนั้นใช้ดีไหมก็ดีครับแต่ว่ามันจะทำยุ่งยากหน่อยฟอนต์ก็มีให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าเราสามารถทำแบบง่ายๆในการตั้งค่าของตัวเครื่องของ Samsung เองทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทำยังไงมาดูกันขั้นแรกให้เรากดเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับหาคำว่าจอภาพจอภาพจะเป็นจุดที่ปรับแต่งเกี่ยวกับการแสดงผลนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้แล้วทีนี้ท่านดูตรงคำว่าขนาดและรูปแบบตัวอักษรกดเข้าไปตรงนี้เลยครับพอกดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะครับจะมีลักษณะการปรับขนาดตัวอักษรนะครับเราสามารถปรับให้มันใหญ่มันเล็กได้ตรงนี้นะสำหรับท่านไหนที่อาจจะสายตาไม่ดีนะครับตัวหนังสือมันเล็กอยากปรับให้มันใหญ่ขึ้นก็ปรับได้ตรงนี้อันที่2คือลักษณะรูปแบบอักษรตัวนี้แหละครับเนี่ยพอเรากดเข้ามาเราจะเห็นลักษณะฟอนต์หรือแบบอักษรของเครื่องของเราจะมีประมาณสัก3อันนะนะครับเนี่ยก็จะมีให้ตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับส่วนไอตัวหนังสือที่เป็นลักษณะคิคุอโนเนะตัวหนังสือน่ารักเนี่ยของเราอาจจะยังไม่มีนะครับถ้าไม่มีทำยังไงให้กดคำว่าดาวน์โหลดอักษรครับนะเช่นตัวเนี้ยนะครับพอกดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับพวกที่เรียงอยู่ตรงนี้เราสามารถโหลดได้นะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะต้องเสียเงินนะโดยมันจะหักเงินจากซิมเรานะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากเสียเงินทำยังไงมันจะมีคำว่าฟรีเนี่ยตัวนี้ครับเห็นไหมท่านจะเห็นจะมีเรียงอยู่เห็นไหมครับเราสามารถเลือกโหลดได้เลยนะครับก็จะมีประมาณสัก 4-5 ตัวซึ่งก็จะมีฟอนต์ที่เป็นฟอนต์น่ารักอ่ะนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าที่ตัว Samsung Account นะครับซึ่งมันจะไปที่ Galaxy Store ครับมันจะทำการโหลดฟอนต์ดังนั้นการที่เราจะโหลดตัวนี้เราจะต้องมีลงชื่อเข้า Galaxy Store ด้วยนะครับโดยการสมัคร Samsung Account อ่ะนะครับเสร็จแล้วพอเราเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการโหลดใช้งานได้เลยนะครับ Samsung Account ก็จะช่วยในเรื่องของฟอนต์เรื่องของทีมนะเรื่องของพวกไอคอนเราสามารถปรับแต่งได้นะครับตอนนี้ผมโหลดมาปุ๊บนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ทำการเลือกใช้งานเลยโอเคตอนนี้ผมกำลังเลือกใช้อยู่นะครับโหลดตัวนี้มาเนี่ยโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเราโหลดเสร็จนะครับเราก็กดคำว่าใช้ครับพอกดคำว่าใช้ปุ๊บนะครับฟอนต์หรือแบบอักษรของเราหรือตัวหนังสือเราก็จะเปลี่ยนเลยตามที่เราใช้งานนะครับเห็นไหมตอนนี้ตัวหนังสือเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับถ้าตัวหนังสือมันเปลี่ยนแล้วมันเล็กเราก็ไปปรับตรงจอภาพนั่นแหละครับมันมีขนาดตัวอักษรให้เราปรับอยู่โอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ Samsung นะครับอยากเปลี่ยนตัวหนังสือน่ารักแบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องไปใช้แอป Z Font ช่วยก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับแต่ฟอนต์ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มีฟอนต์ให้เลือกใช้อยู่นะครับฟอนต์อโนเนะเนี่ยพวกเนี้ยใช่ไหมก็จะใช้ประมาณสัก 4-5 ตัวก็เลือกใช้เอาโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ